ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่31มกราคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน5คู่นะครับมีกิจกรรมดีๆของเราด้วยนะครับสำหรับทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้คู่ดึกนะครับลิเวอร์พูลกับเชลซีคู่นี้พี่ๆเซียนๆทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรนะครับว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่สามารถร่วมกิจกรรมของเราได้ครับเพียงทายเข้ามาที่คอมเมนต์ของเรานะครับด้านล่างครับว่าคู่นี้เนี่ยจะจบที่สกอร์เท่าไหร่นะครับแคปหน้าจอส่งหลักฐานกันมาได้ที่ LINE@ ของเราครับที่ @sign100ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมาร่วมสนุกกันครับใครทายถูกนะครับรับไปเลยครับ100บาทไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับ5คู่ค่ำคืนนี้ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ3คู่นะครับคู่แรกแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบิร์นลีย์คู่ที่2เป็นทางด้านของสเปอร์ครับเจอกับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็คู่กิจกรรมของเราครับตี35นาทีครับลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับมันแน่นอนครับคู่ใหญ่แบบนี้ลาลิก้าสเปน2คู่ครับบาร์เซโลน่าครับฟอร์มกำลังย่ำแย่ในช่วงนี้นะครับต้องเปิดบ้านรับการเยือนของโอซาซูน่าครับแล้วก็คู่ดึกของลาลิก้านะครับเป็นทางด้านของตราหมีแอตเลติโกมาดริดครับเปิดบ้านรับการเยือนของราโยเบยากาโน่นะครับทั้งหมด5คู่ครับค่ำคืนนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VPT เด็ดของเรานะครับก็ต้องยอมรับว่าหูแหว่งไปข้างนึงครับแต่ทางด้านของสเต็ปครับวันนี้เราแตกกันแบบจังหนับรับตังกันเช่นเคยนะครับสเต็ปของเราร้อยหลานะครับให้ไว้3คู่นะครับคู่แรกก็เป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคริสตัลพาเลซกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่นี้มันทีเดียวครับมีถึง5ประตูครับก็เป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับไล่ตามตีเสมอแล้วก็ไล่แซงเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้นะครับมาฉีกในช่วงท้ายนะครับชนะไปครับ3ประตูต่อ2ได้หูมาข้างนึงครับทางด้านของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับ1คู่ก็เป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับสวอนซีคู่นี้เหล่าระหลาให้ต่อที่เลสเตอร์ซิตี้ครับที่ลูกครึ่งนะครับครึ่งแรกอาจจะอึดอัดกันสักหน่อยครับพอครึ่งหลังนะครับเป็นทางด้านของเลสเตอร์ติดเครื่องได้ครับยิงนำไปถึง3ประตูต่อ0นะครับสวอนซีมาตีไข่แตกได้ในช่วงท้ายนะครับเอาชนะไป3ประตูต่อ1ก็จังหนับรับตังกันไปครับทางด้านของสวิสซูเปอร์ลีกนะครับเป็นทางด้านของยังบอยครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของทางด้านของไวเดอร์ดอนนะครับก็เป็นทางด้านของยังบอยครับตามคาดครับเอาชนะไปได้ถึง5ประตูต่อ1นะครับโดยที่ทีมเยือนนี่ออกนำไปก่อนด้วยนะครับสเต็ป3ของเราครับแตกกันแบบจังหนับครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE@ นะครับ @sign100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบิร์นลีย์นะครับทีมรองบ๊วยเลยนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังเนี่ยแมนซิตี้ชนะรวดนะครับนัดล่าสุดเล่นกันในบ้านของเบิร์นลีย์แมนซิตี้ชนะไป 3-0 นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของแมนซิตี้ครับใน FA ครับเนี่ยแมนซิตี้ถล่มไปถึง6ประตูต่อ0นะครับท่วมท้นสักทีเดียวเลยนะครับที่เหลือก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับชนะได้เกม0ต่อเนื่องนะครับมีทางด้านของเบิร์นลีย์ยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับในบ้านของตัวเองปี2019ครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดหลังเนี่ยแมนซิตี้ทำเงินได้ถึง7นัดครับเบิร์นลีย์ทำเงินไป2นัดเจ้ากันไป1นัดนะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4ครับมาดูผลงานของเจ้าบ้านกันบ้างครับลูกทีมของเป๊ปกัวร์ดิโอล่านัดล่าสุดเล่น FA คัพนะครับไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์เฉือนเอาชนะมาได้1ประตูต่อ0ก่อนนั้นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็เฉือนเอาชนะทางด้านของนิวคาสเซิลไปได้ครับ3ประตูต่อ2 2นัดเกมเยือนชนะรวดนะครับนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับเจอกับฮัตเทนฟิลด์ทาวน์ใน FA คัพครับถล่มไปถึง5ประตูต่อ0ที่เหลือก็ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับชนะเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของฟลูมิเนเซ่6นัดหลังเสียแค่ประตูเดียวครับที่เสียไป3ประตูนะครับที่เหลือเนี่ยท่วมท้นครับเก็บชัยชนะต่อเนื่อง6นัดแล้วนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินถึง5นัดครับแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2ครับนัดหน้าแมนซิตี้ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถือว่าเจองานง่ายครับแฟนๆแมนซิตี้ก็คงยิ้มแหละครับเยือนทางด้านของโคเปนเฮเกนนะครับรอบน็อกเอาท์ทางด้านของเบิร์นลีย์บ้างครับสถิตินัดล่าสุดเสมอลูตันทาวน์ในบ้านครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเกมเยือนไปเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ใน FA คัพครับแพ้ไป 1-0 ไปเยือนแอสตันวิลล่าแพ้ 3-2 ครับในบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไปเยือนฟูลแลมชนะได้ครับ 2-0 แพ้ให้กับเอเวอร์ตันในบ้านครับ2ประตูต่อ0 6นัดหลังชนะแค่นัดเดียวครับเสมอไป1แพ้ถึง4นัดช่วงนี้นี่ก็ต้องถามกองหลังของเบิร์นลีย์แหละครับ
ว่าจะยังไงนะครับ6นัดหลังเนี่ยแฮนดิแคปเปิดมาทำเงินไป3ครับแพ้ไป3สกอร์สูง1สกอร์ต่ำถึง5นัดนะครับนัดหน้าเบิร์นลีย์เจอทางด้านของฟูลแลมครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดต่อมาแพงเลยนะครับกำแพงสูงทีเดียวที่2ลูกครึ่งครับน้ำขาวสกอร์สูง3ลูกครึ่งน้ำลบ10คู่นี้เนี่ย3แต้มแมนซิตี้ไม่น่าจะพลาดนะครับแต่2ลูกครึ่งมันค่อนข้างที่จะแรงไปนะครับแต่ก็ยังเชื่อครับว่าวันนี้เนี่ยเกมบุกของแมนซิตี้น่าจะมีประสิทธิผลในเกมด้านข้างนะครับแล้วก็ใช้ตัวเข้าฮอตอย่างอัลบาเรสเนี่ยน่าจะดูดีนะครับทางด้านของข่าวของฮาแลนด์เนี่ยก็ยังต้องรอเช็คอีกทีว่าจะได้ลงสนามหรือไม่นะครับทางด้านของเบิร์นสลีย์วันนี้มายันแน่นอนนะครับแพ้เกมรับรอโต้อย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นยังมองว่าทางด้านของแมนซิตี้วันนี้เนี่ยอาจจะได้เควินเดบรอยนะครับมายืนใน11ผู้เล่นตัวจริงเลยนะครับความฟิตน่าจะผ่านนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นครับคู่นี้ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านครับ2ลูกครึ่งไม่น่าจะยากนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่3ที่4แล้วกันนะครับใหต่อที่แมนซิตี้ครับราคา2ลูกครึ่งครับจังหนับจัดไปครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเวลาเดียวกันเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันไปในบ้านของเบรนท์ฟอร์ด 2-2 บ้านของสเปอร์เนี่ยเบรนท์ฟอร์ดบุกมาเยือนชนะได้3ประตูต่อ1นัดล่าสุดที่เล่นกันในบ้านของสเปอร์นะครับเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับ6นัดหลังเจอกันเนี่ยสเปอร์ชนะได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับเสมอกันถึง3นัดทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดชนะไป1นัดครับ6นัดหลังแฮนดิแคปเปิดมาสเปอร์ทำเงิน2ครับเจ้า1เบรนท์ฟอร์ดทำเงินได้มากกว่านะครับทำเงินไปถึง3นัดนะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3ครับมาดูผลงานกันบ้างครับสเปอร์หลังจากที่ทำฟอร์มได้ค่อนข้างที่จะเหมือนจะกลับมานะครับแต่นัดล่าสุดใน FA Cup เนี่ยแพ้ให้กับแมนซิตี้ไป 1-0 นะครับประกบห่างนิดเดียวเท่านั้นนะครับพลาดถ้าโดนแมนซิตี้ตุงตะข่ายเข้าไปนะครับก่อนหน้านั้นในพรีเมียร์ลีกครับไปเยือนแมนยูนะครับเสมอไป2ประตูต่อ2ครับตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับ FA ครับชนะเบิร์นสลีย์ครับในบ้านครับ1-0ชนะบอร์นมัธพรีเมียร์ลีกในบ้านนัดล่าสุดครับ3ประตูต่อ1เกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับสำหรับสเปอร์ไปเยือนไบรตันโดนไป 4-2 ชนะเอเวอร์ตันในบ้าน2ประตูต่อ1ครับ6นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้2แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้ไป3ครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2สเปอร์นัดหน้าไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับหลังจากนั้นเจอไบรตันต่อถือว่าเป็นงานยากครับมาดูทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดบ้างนะครับนัดล่าสุดเล่นพรีเมียร์ลีกครับเปิดบ้านรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็เก็บ3แต้มสำคัญได้นะครับเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป3ประตูต่อ2ใน FA Cup เนี่ยตกรอบนะครับมาแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับไปเยือนวูฟแฮมตันเสมอในเวลาเนี่ย 2-2 ก่อนหน้านั้นครับนัดแรกที่เจอกับวูฟเนี่ยเสมอในบ้านของตัวเองนะครับ1ประตูต่อ1เกมเยือนของเบรนท์ฟอร์ดนะครับในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดไปเยือนคริสตันพาเลทแพ้ไป3ประตูต่อ1ครับแพ้วูฟแฮมตันในบ้าน 4-1 นะครับแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ1แต่ก็ยิงได้ทุกนัดนะครับสำหรับเบนฟอร์ด6นัดหลังชนะแค่นัดเดียวครับแต่เป็นนัดล่าสุดนะครับเสมอไป2แพ้ไป3แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2ครับแพ้4นัดนะครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ1ครับยิงได้คนอื่นก็ยิงได้เหมือนกันนะครับเบนฟอร์ดนัดหน้างานหนักต่อเนื่องครับเจอกับทางด้านของแมนซิตี้วันนี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของสเปอร์ครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับน้ำขาวสวยเลยนะครับล่อตาล่อใจทีเดียวสกอร์สูงทะลุไปนู่นเลยครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำเต็ม3ลูกเต็มน้ำขาวนะครับสำหรับแฮนดิแคปสูงก็ถือว่าเอื้อเฟื้อครับสำหรับคู่นี้เนี่ยอาจจะมีประตูกันทั้ง2ฝั่งเสียวไส้กันพอสมควรเลยครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้สเปอร์นะครับหลังจากที่ได้เมดิสันนะครับลงในนัดที่แล้วเนี่ยเป็นตัวสำรองนะครับนัดนี้ก็น่าจะเรียกความฟิตลงสนามได้ครับเพย์เมเกอร์ตัวสำคัญนะครับลงคีย์แมนสำคัญแบบนี้ก็น่าจะทำเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่อไปกับทางด้านของไก่เดือดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับจัดไปครับไปต่อกันที่คู่ที่3ของอังกฤษนะครับคู่ดึกนะครับตี3 15นาทีนะครับตี3 15นาทีคู่นี้ก็เป็นคู่กิจกรรมของเราด้วยนะครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีก็ต้องมาดูกันนะครับว่านัดนี้เนี่ยหลังจากที่เจเกนครอปประกาศอำลาทีมไปแล้วเนี่ยจะส่งผลยังไงนะครับลูกทีมจะฮึกเหิมหรือไม่นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันในบ้านเชลซีทั้ง2นัดที่ผ่านมานะครับ 1-1 แล้วก็ 0-0 ในบ้านของลิเวอร์พูลนัดล่าสุดก็เสมอกันไปนะครับ2นัดเช่นกันครับ 0-0 ทั้ง2นัดนะครับเกมล่าสุดที่เชลซีบุกมาเยือนลิเวอร์พูลแล้วชนะเนี่ยย้อนไปปี2021นะครับเชลซีชนะได้1ประตูต่อ0ที่เหลือก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับปี2020ชนะได้ทั้งไปและกลับครับ 2-0 แล้วก็ 5-3 เลยนะครับ
ช่วงหลังไม่ค่อยจะยิงกันเท่าไหร่ครับ6นัดหลังเนี่ยสกอร์ต่ำโล่มีแค่2ประตูเท่านั้นนัดล่าสุดเสมอ1-1นะครับ10นัดหลังแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยลิเวอร์พูลทำเงินไป3ครับเจ้าไป2ทางด้านของเชลซีทำเงินไปถึง5นัดครับแต่สถิติส่วนตัวเจอกันเนี่ยลิเวอร์พูลชนะ2ครั้งนะครับเสมอกันถึง7นัดครับแล้วก็ทางด้านของเชลซีชนะได้1นัดใน10นัดหลังสกอร์สูง2ครับสกอร์ต่ำถึง8นัดครับทางด้านของลิเวอร์พูลครับผลงาน6นัดหลังนะครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็เสมอแค่1นัดในบอลลีกครับเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดเล่น FA Cup เนี่ยชนะนอริชไปถึง 5-2 ครับมารัวในช่วงท้ายนะครับก่อนหน้านั้นพรีเมียร์ลีกนะครับไปเยือนบอนมัธเนี่ยชนะได้ถึง 4-0 ครับ6นัดหลังชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้นะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดก็ทำเงินได้ถึง4นัดครับหน้าตามทีเดียวนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแพ้ไป2นัดสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2นะครับพรีเมียร์ลีกในบ้านนัดล่าสุดก็เอาชนะทางด้านของนิวคาสเซิลไปได้ถึง4ประตูต่อ2นะครับคมทีเดียวครับในช่วงนี้นะครับลูกทีมของเจเกนครอปนะครับยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำนัดล่าสุดนัดต่อไปนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องไปเยือนอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกครับถือว่างานยากต่อเนื่องนะครับมาดูทางด้านของเชลซีบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดใน FA ครับเสมอแอสตันวิลล่าไป 0-0 นะครับรีแมตช์กันอีกรอบนึงไปเตะกันในบ้านของแอสตันวิลล่านะครับในลีกครับเนี่ยเอาชนะมิดเดิลสโบรไปถึง6ประตูต่อ1ครับพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเล่นในบ้านชนะฟูลแลมครับ 1-0พรีเมียร์ลีกเกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนลูตันก็ชนะได้3ประตูต่อ2นะครับก็เรียกความมั่นใจมาได้เยอะพอสมควรสำหรับทางด้านของเชลซีในลีกคัพเนี่ยก็ถือว่าผ่านนะครับนัดแรกเนี่ยไปแพ้มิดเดิลสโบมา 1-0 นัดล่าสุดเอาคืนไปถึงครึ่งโหลนะครับ6นัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้1ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3เจ้า1แพ้2สกอร์สูง3ครับสกอร์ต่ำ3นะครับนัดหน้าเชลซีเปิดบ้านรับบูแฮมตันนะครับในเอฟเอครับก็ต้องรีแมชกับทางด้านของแอสตันวิลล่าต้องไปเยือนนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับเปิดต่อมาขาดแรงกำแพงสูงที่1ลูกเต็มทุ่นท้วนเลยครับน้ำลบ10แฮนดิแคปสูงอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับน้ำลบ10เช่นกันทั้งแฮนดิแคปนะครับทั้งสื่อต่างๆเนี่ยยังมองว่านัดนี้อาจจะมีหลายประตูนะครับแต่เราร้อยหลามองว่าคู่นี้เจอกันทีไรครับค่อนข้างที่จะเรียกว่าไม่ค่อยจะได้จบกันสักเท่าไหร่เลยครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งสกอร์ต่ำน่าจะดูดีกว่านะครับ3ลูกครึ่งน้ำบวก10เนี่ยก็ยังสวยอยู่นะครับสำหรับคู่นี้สกอร์อาจจะไม่เกิน3ลูกนะครับแฮนดิแคปลิเวอร์เปิดมาแบบนี้ครับก็น่าจะเป็นทางด้านของเจ้าบ้านหงส์แดงลิเวอร์พูลครับทำเกมบุกเข้าใส่เชลซีอย่างแน่นอนครับแต่ทางด้านของเชลซีช่วงหลังเนี่ยเกมโต้กลับเกมสวนกลับก็ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับแล้วก็ทางด้านของเอนโซ่เฟอร์นันเดสเนี่ยเรียกว่าช่วงหลังออกบอลคมเหลือเกินนะครับลิเวอร์พูลเกมรุกดุดันนะครับถึงแม้จะไม่มีทางด้านของโมเมดซาร่านะครับช่วงหลังนี่ก็เล่นเข้าขากันอยู่นะครับมีทั้งกักโปนะครับดีอาร์ตแล้วก็มีดาวรุ่งอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบาสิติกนะครับรวมถึงดาวรุ่งแจ่มๆเนี่ยเร็วๆหลายคนเลยนะครับช่วงหลังลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยครับแล้วก็ได้แผงหลังแน่นปึกอย่างฟานไดยืนอยู่แบบนี้ครับคู่นี้ก็ยังมองว่าครับมันต่อแพงไปเหลือเกินนะครับอาจจะขาดก็ขาดเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำเร็วนะครับก็อาจจะไหลยาวครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้ครับซื้อที่เชลซีดีกว่าครับ1เม็ดเต็มรอเจ้ารอเจ๊ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เชลซีครับราคา1ลูกเต็มน้ำบวก10น้ำลบ10สวยๆครับจังหนับจัดไปครับขยับกันไปที่ลาลิก้าของสเปนกันบ้างนะครับบาร์เซโลนาครับวันนี้เปิดบ้านรับการไปเยือนของโอซาซูน่านะครับคู่นี้เจอกันมาในบอลถ้วยครับก็ไปเตะกันที่ซาอุนะครับบาร์ซ่าชนะไป 2-0 ก่อนหน้านั้นบาร์ซ่าบุกไปเยือนโอซาซูน่านะครับชนะได้2ประตูต่อ1เล่นในบ้านบอลลีกของบาร์ซ่าเนี่ยเจอกับโอซาซูน่านัดล่าสุดบาร์ซ่าชนะไปแค่1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับเจอกันมา10นัดหลังครับบาร์ซ่าทำเงินไป4นัดนะครับเจ้าไป2โอซาซูน่าทำเงินไป4นัดครับแต่สถิติโดยรวมแล้วเนี่ยบาร์ซ่าชนะได้ถึง7นัดครับเสมอไป2นัดโอซาซูน่าชนะได้1นัดนะครับที่โอซาซูน่าชนะได้เนี่ยย้อนมาที่ปี2020เลยนะครับคู่นี้ใบแดงก็ค่อนข้างที่จะว่อนทีเดียวนะครับมันทีเดียวนะครับมาดูสถิติกันบ้างครับบาร์เซโลน่านัดล่าสุดพังไปนะครับคาบ้านนะครับแพ้บีริลไปถึง5ประตูต่อ3อุตส่าห์ตามตีเสมอได้แล้วนะครับ3ประตูต่อ3แต่บีริลแรงเหลือเกินนะครับชนะได้ถึง 5-3 ยิงบาซ่าในบ้านได้ถึง5ลูกเลยนะครับในซุปเปอร์คัพนะครับของสเปนเนี่ยทางด้านของ
ซูเปอร์โคปานะครับของสเปนบาร์ซ่าก็ไปเยือนบิลเบานะครับแล้วก็แพ้จุดโทษไปแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษไปนะครับ4-2ก็น่าจะเป็นผลมาจากนัดนั้นแหละครับนัดล่าสุดก็เล่นเกมหนักอีกต่างหากนัดนี้ก็ต้องมาดูครับว่าผู้เล่นเนี่ยเรียวแรงจะเหลือหรือไม่นะครับก่อนหน้านั้นฟอร์มดีครับในลีกเนี่ยไปเยือนเรอัลเบติสนะครับชนะได้4-26นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้2ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดบาร์ซ่ากินเงินแค่2นัดครับเจ้าไป1แพ้ถึง3นัดสกอร์สูง5ครับสกอร์ต่ำ1คู่นี้สกอร์สูงก็น่าเล่นอยู่นะครับทางด้านของโอซาซูน่าบ้างครับนัดล่าสุดไปเยือนเซบีย่าเสมอ 1-1 ครับอดได้ประตูขึ้นนำครับทางด้านของเซบีย่าเหลือแค่10คนเท่านั้นจบไม่ลงนะครับโอซาซูน่าเสียดายเหมือนกันก่อนหน้านั้นเอาชนะเคตาเฟ่ไปได้ครับในบ้านเนี่ย 3-2 นะครับ2นัดยิง4เม็ดในบอลถ้วยครับแพ้เรอัลโซซาเดดไป 0-2 ครับไปเยือนเล่นเกมซุปเปอร์คัพที่ซาอุดิอาระเบียนะครับเจอกับบาร์ซ่านัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยแพ้ไป 2-0 ครับในทางด้านของบอลถ้วยครับเอาชนะทีมนอกลีกในช่วงต่อเวลาพิเศษ 1-0 นะครับชนะอัลเมเรีย 1-0 ในบอลลีกครับก็ถือว่าในบ้านแข็งแกร่งครับโอซาซูน่าเกมเยือนว่ากันอีกทีนะครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ2แพ้2ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน3ครับแพ้3สกอร์สูง1สกอร์ต่ำถึง5นัดนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของบาร์ซ่านะครับเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งน้ำเต็มเลยนะครับสกอร์สูง3เม็ดเต็มราคารองเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวก10เกือบน้ำขาวนะครับ 0.79 น่าลงทีเดียวนะครับสำหรับราคานี้สกอร์สูงคู่นี้น่าจะมาครับ3เม็ดมันต้องมีราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาเนี่ยบาร์ซ่าช่วงหลังครับกินไม่ขาดนะครับหลายนัดเนี่ยกินได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับช่วงหลังกินมาม่าตลอดนะครับให้ไปวันนั้นก็หายนะครับวันนี้ก็ต้องขอสวนแล้วกันนะครับให้รองที่โอซาซูน่าครับยื่นมาม่าให้บาร์ซ่าแน่นอนครับราคารองที่ลูกครึ่งครับน้ำขาวๆสวยๆครับรองโอซาซูน่าจัดไปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของตราหมีแอตเลติโกมาดริดนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของราโยบายาโนนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดตราหมีแอตเลติโกมาดริดถล่มไปถึง 7-0 นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของแอตเลติโกมาดริดครับชนะได้2-1ในบ้านของแอตเลติโกมาดริดนัดล่าสุดเล่นกันเนี่ยเสมอกันไป1-1นะครับเจอกันมา10นัดหลังแอตเลติโกมาดริดชนะไป8นัดครับเสมอไป2ยังไม่แพ้รายโยนะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดตราหมีก็ทำเงินไป5นัดครับเจ้าไป1รายโยทำเงินไป4นัดนะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ7ค่อนข้างต่ำแต่นัดล่าสุดมีถึง7เม็ดนะครับเหมือนจะจุดอะไรติดหรือเปล่านะครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดผลงานครับนัดล่าสุดก็เอาชนะบาเลนเซียไป2-0นะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับกินเต็มคำจังหนับรับตังกันแน่นอนนะครับทางด้านของบอลถ้วยครับเอาชนะเซบีย่าไปได้ 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นเกมในลีกนะครับไปเยือนกรานาดาครับชนะได้ 1-0 ถือว่าฟื้นฟูสภาพร่างกายมาดีมากนะครับ3นัดล่าสุดชนะรวดเก็บคลีนชีทได้ด้วยนะครับในบอลถ้วยครับเสมอเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เอาชนะมาได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยนะครับในซุปเปอร์ลีกเนี่ยไปแพ้ให้กับมาดริดนัดชิงนะครับเสมอในเวลา 3-3โดนในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็มาเอาคืนได้นะครับในประเทศของตัวเองในบ้านของตัวเองด้วยนะครับในบอลถ้วยไปเยือนลูโก้ครับชนะได้3-1 6นัดหลังชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับใน90นาทีแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินถึง4นัดครับเจ้า1แพ้1นัดเท่านั้นเองครับราหมีช่วงนี้รอตามกันได้ยงจาวครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3ครับนัดหน้าก็ต้องเจอรีลมาดริดอีกนะครับแอตเลติโกมาดริดต้องไปเยือนรีลมาดริดทำศึกมาดริดดาร์บี้ในลาลิก้านะครับมาดูทางด้านของรายโยกันบ้างครับนัดล่าสุดยันเสมอกับเรอัลโซซิเดดไปได้ครับ0-0ก่อนหน้านั้นแพ้ลาสพาลมาสครับในบ้านนะครับ0-2บอลถ้วยแพ้คิโรน่านะครับ3-1ตกรอบไปนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกับฮูเอสกาแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยชนะได้2-0ไปเยือนเคตาเฟ่ครับชนะได้2-0นะครับเปิดบ้านแพ้บาเลนเซียไป1-0 6นัดหลังชนะแค่นัดเดียวครับเสมอ2แพ้3แฮนดี้แคปเปิดมา6นัดครับทำเงินไป2เจ้า1แพ้3สกอร์สูง1ครับสกอร์ต่ำถึง5นัดนะครับตรงหลังก็ค่อนข้างที่จะเหนียวครับไม่ค่อยจะยิงเท่าไหร่สำหรับทางด้านรายโยนะครับแฮนดี้แคปคู่นี้เปิดมาครับราคาอยู่ที่1ลูกเต็มครับสำหรับตราหมีแอตเลติโกมาดริดน้ำลบ10รายโยน้ำเต็มนะครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวสำหรับค่าน้ำที่ให้มานะครับราคารองอยู่ที่ลูกครึ่งลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำล้นรายโยอยู่ที่น้ำบวก10สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำเกือบลบ10เลยทีเดียวนะครับคู่นี้อาจจะมีแค่เฉียดมีแค่ฉิวเท่านั้นนะครับแต่ทางด้านของตราหมีแอตเลติโกมาดริดวันนี้เนี่ยหมายมั่นปั้นมือครับที่เก็บ3แต้มนะครับเพราะฉะนั้น
ช่วงนี้ฟอร์มดีๆแบบนี้ก็ต่อไปกับตราหมีแอตเลติโกมาดริดครับ1เม็ดเต็มน้ำลบ10สวยๆครับลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับจังหนับจัดไปครับครบจบเรียบร้อยครับ5คู่ค่ำคืนนี้แล้วก็รวมถึงทางด้านของกิจกรรมของเราด้วยนะครับมาช่วยกันเล่นเยอะๆครับอยากแจกครับช่วงนี้เดือนนี้ทั้งเดือนนะครับบวกกันเต็มๆกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับไปสรุปกันก่อนนะครับ5คู่ค่ำคืนนี้ครับคู่แรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเบิร์นสลีย์2ลูกครึ่งครับแพงทีเดียวนะครับสำหรับแมนซิตี้แต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้เนี่ย3แต้มของแมนซิตี้น่าจะอยู่ในมือนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่3อาจจะยากหน่อยหรือว่าจะรอกดในบอลสดก็ได้นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าแมนซิตี้น่าจะข้ามผ่านแฮนดิแคปนี้ไปได้ครับให้ต่อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับราคา2ลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับสเปอร์กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นัดนี้ถ้าชนะขยับขึ้นทาบกับทางด้านของแมนซิตี้อาร์เซนอลเลยนะครับคะแนนจะเข้าไปเท่ากับทางด้านของพวกกลุ่มหัวตารางนะครับแล้วก็มีลุ้นกันเลยนะครับสำหรับทางด้านของสเปอร์นัดนี้3แต้มครับสเปอร์ต้องอยู่ในมือครับได้เมดิสันลงมาด้วยครับในนัดนี้ให้ต่อที่ไก่เจทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับราคาครึ่งควบลูกครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับคู่กิจกรรมของเราด้วยนะครับพี่ๆเซียนๆทั้งหลายก็มาร่วมกิจกรรมกับเหล่าร้อยหลานะครับทายสกอร์กันเข้ามาครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับคู่นี้ถ้าใครทายถูกนะครับรับไปเลย100บาทไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับร่วมสนุกฟรีครับคอมเมนต์กันมาข้างล่างใน YouTube นะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งหลักฐานกันได้ที่ LINE ของเรานะครับ @sign100ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับลิเวอร์พูลเปิดต่อมาแพงที่1เม็ดเต็มเลยนะครับเจอกันทีไรก็จบเสมอครับแต่นัดนี้ราคามันค่อนข้างที่จะแปลกนะครับถ้าลิเวอร์พูลมาเร็วครับน่าจะไหลแต่เชื่อว่าวันนี้เชลซีไม่น่ายอมครับให้รองที่เชลซีครับ1เม็ดเต็มรอเจ้ารอเจียครับลาลิก้าของสเปน2คู่ครับบาร์เซโลนากับโอซาซูน่านะครับบาร์ซ่าเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งนะครับโอซาซูน่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มก็ถือว่าเหนียวนะครับแต่ทางด้านของบาร์ซ่าช่วงหลังฟอร์มขึ้นๆลงๆครับลูกทีมของชาบี้วันไหนเล่นดีก็ยิงได้เยอะครับวันไหนเล่นไม่ดีหลังรั่วนี่ก็หายกริบเลยนะครับช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยจะทำเงินสักเท่าไหร่คู่นี้ก็เลยขออนุญาตครับรองไปที่โอซาซูน่าดีกว่าครับที่ราคาลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายครับแอตเลติโกมาดริดกับราโยนะครับตราหมีเล่นในบ้านวันนี้เจอราโยกำลังเมาหมัดก็น่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับลุ้นกันที่เม็ดที่2น่าจะง่ายกว่าให้ต่อที่แอตเลติโกมาดริดครับคู่นี้ที่ราคาลูกเต็มครับหรือลูกครบลูกครึ่งครับจังหนับจัดไปครบจบที่5คู่ครับถึงจะมีน้อยแต่ก็ 100% ครับสำหรับทางด้านของทีเด็ด VP ของเรานะครับพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับสนใจเข้าร่วมกลุ่มของเราแบบฟรีๆครับสามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE แอดนะครับ @sign100ra นะครับมีบอลเต็งบอล VIP นะครับ1ตัวให้ทุกวันนะครับสเต็ป1ชุด3ตัวนะครับมีให้ทุกวันนะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่ LINE แอดได้เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ